ความคุ้มเคือแม่งโคตรอึดอัดอ่ะพี่ชอบโยเขานะเรื่องแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเป็นแฟนผมนะเหงาอ่ะสวัสดีเราขอเบอร์นายได้ไหมว่ามึงนะไม่พี่แค่จองไว้อะเอาอีกแล้วห่วงเธออีกแล้วฉันไม่เข้าใจทำไมต้องห่วงเธอฉันลงรักเธอมากมายแต่เมื่อไร I love you ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้เธอไม่อยู่ในใจฉันเธออยู่ในความฝันเธออยู่ข้างในนั้นก็แค่ลมชั่ววูบอะวะทั้งคืนกูไม่ถนัด one night stand วะตั้งแต่เมื่อไรสวัสดีครับผมปิยะพันชัยศรีนะครับเด็กๆ เรียกผมว่าพี่ยาเต้ย Managing Director ของบริษัท Multi Village นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดละคร Two Moon Two The Series นะครับผมบัณฑิตวรกูลนะครับน้องๆจะเรียกผมว่าพี่หมีนะครับก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Multi Village นะครับแล้วก็เป็น Executive Producer ของ Two Moon Two เดือน9เดือน2นะครับจริงๆแล้วหลังจากที่จบภาคหนึ่งแล้วอะฮะเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีกลุ่มแฟนคลับที่อยากจะติดตามต่อไปเรื่อยๆเขาอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะไปจบลงที่ตรงไหนยังไงยังเหมือนนิยายไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยมันควรที่จะมีซีซั่น2มีภาค2ขึ้นมาหลังจากที่เราประกาศไปว่าเราจะออดิชั่นนักแสดงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีกระแสที่มานะตอนแรกแต่ด้วยความที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเราเข้าใจแหละว่ามันจะมีแฟนคลับที่รักเด็กแต่ว่าเราคิดว่ายังไงโปรเจกต์เราก็ต้องดำเนินการต่อเราก็มีความจำเป็นนะเนาะที่จะต้องมีการออดิชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเสร็จแล้วปรากฏว่าวันที่ออดิชั่นน่ะที่สยามเซ็นเตอร์คราวนั้นน่ะเราไม่คิดว่ากระแสตอบรับมันเข้ามาเยอะนะคนเข้ามาแบบเกือบพันนะถึงพันได้เราออดิชั่นกันตั้งแต่เปิดจริงๆเราเปิดกัน9โมงเช้าเราประชุมกันเสร็จคืนนั้นน่ะก็จะได้กลับกันก็5ทุ่มก็เคยคุยกับน้องนุ่นน้องนุ่นคือน้องชิฟฟ่อนเค้กไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยออดิชั่นใหม่เนี่ยเราก็อยากจะเชิญน้องเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเรามีความรู้สึกว่าเดือนเกี้ยวเดือนนะครับมันทัชมันก็มีความเป็นนิยายส่วนนึงแต่ในความเป็นนิยายมันก็มีความเป็นเรียลิตี้ส่วนนึงด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสตรงนี้ก็เลยอ่ะเชิญชิฟฟ่อนเค้กมาเพื่อเป็นคณะกรรมการค่ะสวัสดีค่ะและพี่เพ็ญภูมิดีนะคะนามปากกาชิฟฟ่อนเค้กค่ะตอนที่อยู่ในห้องแคสใช่ไหมคะนุ๊กก็ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยที่เลือกน้องเบนเข้ามาเพราะว่าน้องมีสายตาอะไรที่แบบละมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยอบอุ่นหัวใจรู้สึกจั๊กจี้หัวใจเวลาที่น้องแบบแสดงความละมุนอบอุ่นตรงนั้นออกมาทำให้น้องได้เข้ามารับบทหมอป่าหมอป่าเป็นอะไรที่เลือกยากที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมด6คนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะดูครับอย่างที่บอกแล้วว่าเราอ่ะไม่ได้ดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเราดูที่อินเนอร์ข้างในด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่าหมอป่าจริงๆอ่ะเขามีความไลฟ์ลี่นะเขามีความน่ารักและเขามีความมีเสน่ห์ของเขาอยู่เงี้ยครับเขามีโรคส่วนตัวนะเหมือนกับหมอป่านิสัยเขานิสัยที่มีโรคส่วนตัวก็จะมีคนที่แบบเงียบขรึมนะแต่ถึงเวลาที่เขาสิทธิ์ใครอ่ะเขาจะโชว์ความน่ารักความทะเลนออกมาซึ่งเรื่องผมว่าหมอป่ามันไม่ใช่คนที่แบบจะต้องขรึมตลอดเวลาเวลาเขาอยู่กับวายโยเขาต้องน่ารักได้เพราะว่าแบบเฮ้ยนี่แฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบจะต้องว่านั่งนิ่งกันตลอดเวลาพี่ว่าจุดอ่อนของโยไม่ได้มีแค่ต้นขาละตรงไหนอีกอ่ะ
พี่ไงจุดอ่อนของโยที่เลือกน้องเอิร์ธมาเพราะว่าน้องเอิร์ธมีลุคคุณหนูมีผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องสามารถตีความบทวายโยในห้องออดิชั่นนั้นได้ดีค่ะคือแสดงออกมาได้แบบน่ารักสมวัยน้องประมาณนี้ค่ะคือวายโยเองเนี่ยความที่ว่าในนิยายเป็นเด็กที่เป็นลูกหนูนะเป็นคนที่น่ารักน่าทะนุถนอมน่าใช่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากดูแลคนนี้ซึ่งเอิร์ธอ่ะเอิร์ธจะมีความเป็นเด็กน้อยที่แบบเฮ้ยเวลาใครๆเห็นแล้วแบบอยากจะเข้าไปแบบเฮ้ยหยิกแก้มไปดูแลนี่คือวายโยจริงๆและคือวายโยเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนอยู่นิดนึงคือว่าเหมือนจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจแต่จริงๆแล้ววายโยไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจเลยนะครับจะเห็นได้จากในนิยายว่าเฮ้ยไม่มั่นใจว่าตัวเองหน้าตาดีไม่มั่นใจว่าตัวเองน่ารักต้องทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางต้องทำให้ตัวเองเพื่อให้เรียนเก่งเหมือนกดดันตัวเองครับพี่บ้างไหมนะโอเคผู้ป่วยขอร้องไม่ให้บอกคุณพ่อถ้าเราอยู่ในคณะแพทย์อะคิดแคทเป็นหมอที่ฉลาดแล้วก็ค่อนข้างไว้เนื้อไว้ตัวเหมือนเป็นคนสองบุคลิกซึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆเขาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมีความหยิ่งอยู่ในตัวแล้วน้องนายน้องสามารถเล่นได้ทั้งบทที่วินเหวี่ยงในแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้คือรู้สึกดีใจมากที่เลือกน้องมาเพราะว่าน้องตีความบทที่ดีมากค่ะคิดแคทเองในนิยายก็คือเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดท่าเยอะท่าเยอะฟอร์มเยอะเก็บจัดเก็บเลยเก็บความรู้สึกแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันกับจุงเนี่ยไอ้นายก็ขี้เหวี่ยงไอ้จุงเขาจะแย่อย่างเงี้ยแล้วก็ยั่วให้โกรธตลอดเวลานายก็จะแบบรำคาญมากเลยนู่นนี่นะแต่สุดท้ายก็คู่นี้สนิทกันมากนะคู่นี้ก็สนิทกันมากก็คุยกันขอโทษขอโพยกันนู่นนี่นั่นกันอยู่ในกองก็อยู่ด้วยกันคู่นี้คิดส่วนมิ่งเองนะฮะถ้าดูในนิยายแล้วว่ามิ่งจะเป็นเด็กที่แกล้งที่แกล้งเห็นใครแล้วเข้าไปแกล้งตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาเจอคิดโอ้โหแบบสุดอะกวนตีนอะง่ายๆกวนตีนอะซึ่งจุงอะจุงเป็นคนที่กวนตีนจริงๆนะมีความกวนมีความกวนมีความดื้อรั้นมีความที่แบบฉันเป็นคนอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนอกจอเนี่ยแกล้งกันไปแกล้งกันมามันตรงกันในนิยายอะพี่ผมมันน่ารำคาญขนาดนั้นเลยเหรอก็ส่วนหนึ่งให้กูพูดตรงๆนะแต่มีข้อแม้ว่าอย่าพูดแซ่กูโอเคคือแป๊บนึงพี่ผมขอเตรียมใจก่อนนะโค้ดคนนี้ตอนคัดเลือกจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่านุ่นไปเห็นเขานอกห้องแคสจิบชาอยู่กับใครก็ไม่รู้เหมือนคุยกับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบด้วยลุคที่หล่อแต่ว่าแบบมีความติดดินอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเด็กคนนี้เหมือนมีอะไรแล้วพอน้องแสดงออกมาเหมือนน้องไม่ได้มีความโหดแบบที่ภายนอกน้องเป็นน้องมีความแบบก็เหมือนจะอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็ทำได้ดีในห้องแคสภูมิเป็นคนที่ขี้เล่นเทเลนต์แต่เวลาเขาอยู่ใกล้ๆด้วยแบบเฮ้ยไอเด็กคนนี้แบบมันรู้สึกอยู่แล้วสบายใจนะมันจะมีช่วงนึงที่เหมือนกับตอนนั้นคือเราให้ปิดไฟแล้วนอนแล้วจินตนาการว่าตัวเองเป็นเด็กนู่นนี่นั่นเป็นกระบวนการในการละลายพฤติกรรมนะครับมีเขาคนเดียวที่ร้องไห้ซึ่งอันนี้ก็เราก็เลยเอ๊ะมันทำได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันมีความแบบเซนซิทีฟนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยแบบรูปลักษณ์ออกกล้ามใหญ่นู่นนี่นั่นเราไม่คิดว่าทำไมน้ำตามันสั่งได้วะเด็กคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้เราก็เลยแบบมันเหมาะเว้ยกับการที่มันแบบเป็นโฟลต์เขาเหมาะจะเป็นโฟลต์มากครับพี่บอกว่าขาวหุ่นดีหมายความว่าไงวะน้องมันน่ารักกูแค่ชมนี่กูผิดด้วยเหรอวะนี่มึงไม่ไว้ใจโยเลยใช่ไหมกูไว้ใจโยแต่กูอะไม่ไว้ใจมึงเลยทำไมพูดงี้วะนี่น้องไม่มีสิทธิ์ไม่มีเพื่อนแต่เป็นผู้ชายเลยไงหมอบีมที่เลือกน้องโดมมาเพราะว่าในห้องนั้นวันนั้นโดมแต่งตัวมาในลุคที่แบบเหมือนเป็นคุณชายสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยซึ่งหมอบีมเขาก็ดูเป็นคุณชายสะอาดสะอ้านแล้วก็เล่นดีมากด้วยค่ะในห้องแคสค่ะก็เลยเลือกน้องโดมมาโดมเป็นคนดูแลการแต่งตัวมากเนียบตลอดเวลา
ยิ้มทีนี้ผมแบบสาวๆหลงอ่ะมันตรงกับคาแรคเตอร์บีมทุกอย่างรอบ24นี่โดมลอยมาเลยอ่ะยืน acting ในโจทย์การบ้านที่เราให้ครับเรารู้สึกเอ้ยเด็กคนนี้มันลอยขึ้นมาเลยว่ะแล้วแบบเออเราดูแล้วเราเชื่อว่าเด็กคนนี้แม่งเรียนหมอแล้วสัมภาษณ์ปุ๊บ attitude อะไรทุกอย่างเออเขาได้นะเออเขาเหมาะกับการเป็นบีมเป็นบีมมากหลังเขาไปอยู่กับภูมินี่คู่นี้เขาจะแบบเป็นคู่ที่แบบแมนเออเขาสนิทกันเขาจะดูแมนตัวกันดูแมนถ้าไปดูในซีรีส์จะเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ดีว่ะนั่งทำอะไรคนเดียววะนั่งเล่นเกมไปเรื่อยฮะมีอะไรทำเบื่อโอ้ยกูนั่งด้วยได้ป่ะคือเนี่ยกูเหงาว่ะสิ่งแรกที่เราทำคือเนื่องจากว่าเราทำซีรีส์เราส่งเด็กทุกคนเนี่ยเข้าไปเวิร์กช็อปการแสดงกับทางครูซอนะครูซอก็เข้ามาเคี่ยวเด็กทั้ง6คนแล้วเป็นการเวิร์กช็อปที่ดีมากเด็กจากที่บางคนนี่แบบว่าไม่ได้เลยติ้งไม่ได้เลยแอคติ้งแบบ0หลังจากที่ผ่านคอร์สของครูซอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยเด็กบางคนแบบจาก0น่ะแล้วขึ้นมาแบบ8 9อ่ะยังอาจจะยังไม่10แต่7 8 9แล้วซึ่งแบบเฮ้ยเขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นจริงๆเขาอยากจะเป็นนักแสดงเวลาเขาเวิร์กช็อปเขาเต็มที่แล้วมันทำให้เด็กทั้ง6คนเนี่ยมีการพัฒนาการแสดงที่ดีมากอีกอย่างนึงที่เราพัฒนาเด็กก็คือในเรื่องของ appearance ภายนอกก็มีการที่จะดูแลเรื่องของหน้าตาทรงผมเราก็จับเด็กทุกคนมาดูลุคดูอะไรปรับลุคปรับอะไรกันเรื่องของสิ่งที่เรามีก็คือเด็กบางคนต้องร้องเพลงในซีรีส์เราก็จับเรียนร้องเพลงแล้วก็จะมีเรื่องของเปียโนเราก็ส่งเอิร์ธไปเรียนเปียโนพื้นฐานนิดๆเพราะว่าน้องต้องเล่นเปียโนในฉากดูแล้วเป็นมืออาชีพนะคือเพิ่มสกิลให้เขาไปเรื่อยๆรวมถึง attitude ในการทำงานในวงการบันเทิงด้วยครับในการทำงานในการเข้ากับแฟนคลับในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องต้องทำตัวยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าน้อง6คนใหม่มากสร้างความมั่นใจให้น้องปรับ attitude ให้น้องครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์มอนุสรสร้อยสงิมนะครับเป็นพ่วงกับซีรีส์เรื่อง To Moon 2ครับการเป็นพ่วงกำกับแล้วก็ acting coach ในเวลาเดียวกันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายผมมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่ยากนะการที่เป็น acting coach ด้วยและกำกับด้วยเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่แบบการแสดงอ่ะคือผู้กำกับมันต้องดูภาพรวมทุกอย่างแต่ว่า acting coach เนี่ยต้องเจาะลึกไปที่การแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับวิธีการทำงานของผมคือว่าผมจะมีการเวิร์กช็อปกันก่อนก็สมมติว่าสัปดาห์นี้เราจะมีถ่ายซีนนี้แล้วก็เราลิสต์กันมาว่าซีนไหนที่ยากอะไรเงี้ยครับก็จะให้นักแสดงทุกคนมาเวิร์กช็อปละลายพฤติกรรมกันเพื่อพอไปอยู่หน้าเซตปุ๊บผมก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากอะไรเงี้ยครับโดยรวมแล้วน้องทั้ง6คนเนี่ยเขาก้าวกระโดดจากคนที่การแสดงเขาไม่ได้เลยอ่ะบางคนพูดยังไม่ชัดเลยอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยถ่ายไปเรื่อยเวิร์กช็อปไปเรื่อยคือเราเวิร์กช็อปกันประมาณ2เดือนก่อนถ่ายทำแล้วพอเราได้ถ่ายทำจริงๆเราเห็นความเป็นนักแสดงในมืออาชีพในตัวเขาและในหนังเรื่องแรกในซีรีส์เรื่องแรกเขาเราเห็นอะไรพวกนี้แล้วดังนั้นผมคิดว่าน้อง6คนเนี้ยแบบมีอนาคตด้านการแสดงได้ไกลแน่นอนครับ